ครับวันนี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสด่านประจำวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์2559นะครับสำหรับรายการของเราในวันนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่มีชื่อว่าคำตัดสินของศาลอุทธรณ์เพิ่มความร้อนให้กับสังคมไทยนะครับสืบเนื่องจากกรณีที่ศาลได้ออกมาตัดสินคดีนะครับของคุณสุเทพเทือกสุบรรณและก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากกรณีสลายการชุมนุมของคนแสดงนะครับอาจารย์ครับคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ที่ให้มีการยกฟ้องทั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและก็นายสุเทพเทือกสุบรรณนี้นะครับกรณีสั่งสลายการชุมนุมในปี2553จนมีผู้เสียชีวิตเนี่ย99ศพแล้วก็บาดเจ็บกว่า 2,000 กว่าคนเนี่ยอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างฮะครับสวัสดีครับยังไม่ได้สวัสดีลืมนะอาจารย์ครับครับผมก็คือเนี่ยในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมันเป็น2กรณีครับก็คือถ้าหากว่ากระทำผิดในตำแหน่งหน้าที่นะความรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยก็ต้องยื่นเรื่องผ่านปปช.ให้ปปช.ชี้มูลก่อนแต่ถ้าหากว่ามันเป็นคดีอาญาเนี่ยเช่นคดีฆ่าคนตายเนี่ยนะก็ไม่ต้องผ่านปปช.คือขึ้นศาลโดยตรงก็คือหมายถึงว่าพนักงานสอบสวนก็ดำเนินคดีได้ครับดูอย่างกรณีของนายคันชิตทัพสุวรรณก็ดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.ไงพรรคแปรปัดใช่ใช่ก็ไปฆ่าคนตายไงถือว่าเป็นความผิดที่ไม่ใช่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองคนละเรื่องกันเลยก็ไม่ต้องไปผ่านปปช.ครับหรืออย่างกรณีสว.สุขุมสุขุมเชิดชื่นเนี่ยที่ฆ่าแพทย์หญิงอะไรนะก็เป็นสว.ครับก็ไม่ต้องไปผ่านปปช.ก็ดำเนินคดีได้และทั้งสองคนนี้ก็รู้สึกว่าถูกศาลตัดสินประหารชีวิตนะประหารชีวิตใช่นะสุขุมเนี่ยก็ไม่แน่ว่าเด็ดขาดหรือยังครับแต่ว่านายอเนกคันชิตทัพสุวรรณเนี่ยครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างอุทธรณ์ทีนี้กรณีของนายกอภิสิทธิ์กับสุเทพเนี่ยนะมันก็เป็น2กรณีเป็นต่างกรณีหนึ่งถ้าความผิดในฐานะตำแหน่งหน้าที่ใช้คำสั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยในฐานะประธานสอชเนี่ยนะสั่งการให้พูดง่ายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและก็ให้ทหารมาและก็สั่งการให้ทหารเนี่ยใช้อาวุธยิงฆ่าคนครับตรงนี้ทีนี้ก็พูดว่าถ้าโดยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่เนี่ยนะไอ้นั่นก็ต้องไปผ่านการชี้มูลของปปช.ซึ่งปปช.ก็ชี้มูลออกมาแล้วว่าไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดปปช.ชี้มูลแล้วครับทีนี้ก็มันมีกรณีที่สองก็คือพูดง่ายว่าทางญาติผู้ตายทางอะไรเนี่ยทางผู้เสียหายเนี่ยก็ยื่นเรื่องก็ให้ DSI เป็นผู้ดำเนินคดีในฐานะพนักงานสอบสวนซึ่ง DSI เนี่ยก็คือพูดง่ายก็ส่งฟ้องต่อศาลครับต่อศาลอาญาไงและศาลอาญาก็ตัดสินออกมาว่า DSI ไม่มีอำนาจฟ้อง DSI ไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจฟ้องเพราะว่าคดีนี้นะเป็นการกระทำผิดตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองต้องไปผ่านปปช.ไงก็โยนลูกกลับให้ปปช.ซึ่งว่าพอก็ชี้มูลแล้วว่าไม่ผิดไงครับในที่สุดทางโจทย์ก็ดีกาอุทธรณ์อุทธรณ์แล้วศาลอุทธรณ์ก็ตัดสินมาตามศาลชั้นต้นก็คือยกฟ้องยกฟ้องก็คือไม่มีตกลงวันนี้ก็คือพูดจะไปผ่านปปช.ก็ปปช.ไม่ชี้มูลก็ไม่ฟ้องครับไอ้ไม่ผ่านปปช.ไอ้เรื่องฆ่าคนตายก็ไม่ฟ้องไม่ฟ้องตกลงแล้วที่คนตายไป90กว่าบาดเจ็บ 2,000 เนี่ยแล้วตกลงไม่มีคนรับผิดชอบไม่มีคนกระทำผิดใช่ครับอาจารย์ทีนี้ปัญหาว่ามันมาเทียบเคียงอีกครับถ้าเขาบอกอ้าวไอ้ตรงเนี้ยมันดำเนินการไปตามกฎหมายเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีใช่ไหมอภิสิทธิ์เป็นนายกสุเทพเป็นรองนายกครับนะดังนั้นเนี่ยการสั่งการในการสลายการชุมนุมที่เรียกว่าขอคืนพื้นที่เนี่ยเป็นการสั่งการในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีกระทำความผิดนะกระทำความผิดความรับผิดชอบในทางการเมืองครับเขาบอกปปช.ก็ชี้มูลว่าไม่ผิดนะแล้วก็ดีใดไม่มีอำนาจฟ้องแล้วทีนี้ก็ถามว่าแล้วกรณีท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์ล่ะอันนั้นก็เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีครับใช่ไหม
ครับเป็นนายกรัฐมนตรีก็ในช่วงไหนต่อจากสมัครใช่ครับช่วงต่อจากสมัครใช่ไหมใช่ก็ใน2551แล้วสมชายวงศ์สวัสดิ์เนี่ยก็เป็นนายกพลเอกชวลิตยงใจยุทธก็เป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงใช่ครับไม่ได้สั่งสลายการชุมนุมนะสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะไม่ใช่สั่งให้ทหารนะออกมาให้ตำรวจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่กลุ่มพันธมิตรบุกสภาล้อมสภาเพื่อไม่ให้รัฐบาลเนี่ยคุณสมชายเนี่ยแถลงนโยบายต่อสภาครับก็คือเมื่อรับตำแหน่งนายกแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตำแหน่งนายกเนี่ยมันไม่ใช่รับกันในสภานะรู้สึกว่าจะไปรับกันที่กระทรวงต่างประเทศเรื่อยๆเนี่ยก็เพราะว่าทำเนียบถูกล้อมไงใช่ครับทำเนียบถูกล้อมสภาก็ถูกปิดกั้นไงแต่ทีนี้ก็เพื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ต้องแถลงนโยบายต่อสภาไงและแถลงนโยบายต่อสภาก็จะไปแถลงที่อื่นไม่ได้ต้องแถลงที่สภาครับใช่ครับจะไปแถลงกระทรวงต่างประเทศจะไปแถลงที่สนามบินดอนเมืองก็ไม่ได้ครับแถลงที่เชียงใหม่ก็ไม่ได้ต้องแถลงต่อสภาเมื่อแถลงต่อสภาพันธมิตรก็ล้มสภาไม่ให้ไปแถลงเป็นการปิดกั้นก็เมื่อไม่แถลงนโยบายก็ขึ้นเป็นรัฐบาลยังไม่สมบูรณ์ไงเป็นนายกไม่ได้ไงครับเพราะนายกรัฐมนตรีเนี่ยตามขั้นตอนนะผมก็ไม่คุยรายละเอียดหรอกนะตามขั้นตอนก็คือเมื่อรับตำแหน่งนายกต้องแถลงนโยบายถ้าแถลงนโยบายแล้วเนี่ยพูดง่ายว่าไม่ผ่านก็เป็นนายกไม่ได้หรือไม่ได้แถลงนโยบายเนี่ยก็ยังเป็นนายกไม่ได้ไงคือยังไม่สมบูรณ์รับตำแหน่งไม่แถลงนโยบายจะเป็นนายกได้ไงเป็นรัฐบาลไม่ได้รัฐบาลต้องมีนโยบายในการบริหารประเทศบริหารประเทศ1 2 3 4 5เนี่ยต้องมีนโยบายแต่เมื่อไม่แถลงไปแล้วเป็นรัฐบาลอยู่ลอยๆไม่มีนโยบายในการบริหารประเทศได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธมิตรก็ล้มไม่ให้เข้าไงปิดกั้นปิดขวางทุกวิธีทางใช่ดังนั้นเนี่ยนายกนี่ก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพูดง่ายรักษาความปลอดภัยสภาและนะเปิดทางให้สสได้เข้าร่วมประชุมสภาอ๋อใช่ครับช่วงนั้นจำได้ใช่ทีนี้ก็เกิดการปะทะเพราะพันธมิตรต้องการจะบุกครับถึงขั้นว่าวางแผนเอารถคาร์บอมจะระเบิดสภาด้วยนะก็ไอ้สารวัตรจาบไงสารวัตรจาบใช่ไงแต่ว่ามันระเบิดซะก่อนไงตัวเองก็เลยตายนั่นก็คือคนตายหนึ่งคนตายที่สองก็คือก็ไม่ได้เป็นไปตามคำสั่งเพราะนั่งคำสั่งนายกไม่ใช่ให้ใช้กำลังในการที่จะสลายการชุมนุมแต่เกิดการปะทะซึ่งตำรวจก็มีอำนาจในการใช้แก๊สน้ำตามันมีขั้นตอนกฎหมายอ๋อใช่ครับและการใช้แก๊สน้ำตาเนี่ยก็พูดง่ายว่าทางฝ่ายพันธมิตรก็บอกว่าทำให้น้องโบเสียชีวิตตายโดยแก๊สน้ำตาใช่ครับเพราะบอกว่าแก๊สน้ำตาไม่ได้มาตรฐานเอามาจากจีนอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไงแต่ว่าเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องแก๊สน้ำตาเนี่ยก็บอกไม่ใช่หรอกเพราะว่าคนที่ถูกแก๊สน้ำตาเนี่ยถึงขั้นร่างกายฉีกขาดแบบน้องโบไม่มีเพราะแก๊สน้ำตาเนี่ยมันไม่มีไอ้ผู้ใดไม่มีอำนาจรุนแรงถึงขนาดนั้นมันพ่นฟันออกมาทั้งนั้นเองมีหลายกรณีนะอาจารย์ในม็อบปัตตานีที่โดนแก๊สน้ำตาแล้วแขนขาดขาขาดก็มีนะฮะที่ออกข่าวไปนะก็ไม่รู้อะตรงนั้นแหละแต่ว่ากรณีน้องโบเนี่ยมันก็ถกเถียงกันทั้งฝ่ายทางการเนี่ยทางตำรวจเนี่ยก็บอกน้องโบเนี่ยไม่ใช่โดนแก๊สน้ำตาครับซึ่งไอ้ข่าวภายในอะก็บอกว่าพบระเบิดปิงปองแล้วก็ล้มลงระเบิดก็ระเบิดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นร่างกายมันถึงฉีกขาดเนี่ยเข้าใจมั้ยแต่เอาละตรงนั้นเราไม่ว่ากันแต่ว่าในกรณีนั้นก็มีคนเสียชีวิต2คนไม่ใช่เสียชีวิตโดยคำสั่งของนายกไม่ได้สั่งแต่อภิสิทธิ์เนี่ยใช้คำสั่งเอาทหารออกมาแล้วให้ทหารใช้กระสุนจริงแล้วก็มีการทำพื้นที่ใช้กระสุนจริงกันใช่ครับนั่นและทีนี้กรณีสมชายก็ไม่แน่ใจว่าปปช.ชี้มูลใช่หรือเปล่าครับน่าจะปปช.ชี้มูลว่ามีความผิดเพราะสมชายก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตำแหน่งทางการเมืองไงความรับผิดชอบทางการเมืองครับแต่เมื่อมีการยื่นปปช.ชี้มูลว่ามีความผิดคนตาย2คนนะนั่นคือกรณีของคุณสมชายครับแล้ววันนี้ก็ยังขึ้นศาลไม่แน่ใจนะว่าจะขึ้นศาลในฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองหรือว่าขึ้นศาลธรรมดาเอาเป็นว่าคดียังดำเนินการก็คือพวกนี้ขึ้นศาลวันนี้วันก่อนก็ฟังข่าวทั้งพลเอกชวลิตท่านนายกสมชายอดีตนายกก็ขึ้นศาลครับแต่กรณีของอภิสิทธิ์เหมือนกันนายกเหมือนกันรองนายกเหมือนกันคนตาย99
มากกว่า 2,000 กว่าครับใครใช่ไหม2ครั้งราชดำเนินครั้งหนึ่งราชประสงค์ครั้งหนึ่งไอ้นี่กลายเป็นปปช.ชี้มูลว่าไม่มีความผิดครับแล้วสมชายชี้มูลว่ามีความผิดครูใช่ไหมแต่คุณสมชายจะทำร้ายแรงมากกว่านี้ก็เนี่ยตรงเนี้ยมันเห็นชัดเจนที่สุดครับเพราะถ้าบอกว่าเนี่ยสั่งการในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องให้ปปช.ชี้มูลและปปช.ก็ชี้มูลแล้วว่าไม่ผิดครับแต่กรณีสมชายผิดนายกเหมือนกันประเทศเดียวกันนะครับนายกรองนายกเหมือนต่างกันแค่เวลากับช่วงพศเฉยใช่ครับแล้วทีนี้ในกรณีว่าการสั่งให้ฆ่าคนตายเนี่ยถามว่าอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถสั่งการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ฆ่าคนเนี่ยมันมีไหมกฎหมายรองรับไหมอันนี้เป็นคำถามเลยทีนี้ถ้าบอกว่าไม่ใช่สั่งให้ฆ่าไม่สั่งให้ฆ่าแล้วก็สั่งให้ใช้กระสุนจริงคืออะไรกระสุนจริงเนี่ยไม่ฆ่าคนเหรอยิงหมาสิครับถ้ายิงหมาสิฆ่าหมาไม่ได้ฆ่าคนไอ้นี่คนตายอ่ะแล้วถามว่าไอ้นี่มันเป็นคดีอาญาครับคดีอาญาหมายความว่าศาลเนี่ยบอกว่านะไม่ใช่ความผิดส่วนบุคคลไม่ใช่ความผิดบุคคลแต่นายกรัฐมนตรีกับรองนายกสั่งการให้ใช้กระสุนจริงฆ่าคนตายเนี่ยตรงนี้ถามว่าเนี่ยอำนาจหน้าที่ตำแหน่งทางการเมืองมีไหมเมื่อไม่มีเนี่ยดังนั้นเนี่ยดีเอสไอต้องมีอำนาจในการที่จะสั่งฟ้องได้ครับใช่ไหมครับแล้วก็ศาลก็รับดำเนินคดีไต่สวนว่าตรงนี้ผิดหรือไม่ผิดแต่นี่ก็คือตัดบทเลยไม่รับจบไม่รับจบไปเลยใช่ไอ้คนตายก็ตายฟรีเจ็บก็เจ็บฟรีทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยแล้วไอ้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันมีข้อเปรียบเทียบด้วยเนี่ยกรณีสมชายเนี่ยแล้วจะอธิบายอย่างไรใช่ครับอาจารย์คือ เอาไปง่ายว่าคือ มันไม่มีมาตรฐานอะไรเลยในระบบยุติธรรมไทยงั้นเหรอครับก็คือประชาธิปัตย์เนี่ยหลายกรณีมาแล้วครับเยอะแล้วตัดหลายกรณีเลยไม่มีอะไรผิดสักอย่าง มีเป็นร้อยคดีก็ไม่ผิดครับฮะแล้วอย่าว่าแต่ระดับไอ้ตัวใหญ่ๆระดับไอ้อภิสิทธิ์ระดับแม้แต่ไอ้ตัวเล็กๆในต่างจังหวัดระดับแค่นายกอบจ.อะไรพวกเนี้ยค้ายาบ้าก็ไม่ผิดอะไรก็ไม่ผิดฆ่าคนตายก็ไม่ผิดไปปัดเสียอย่างเนี่ยนะไปปัดเสียอย่างนี่ก็เรียกว่าสบายไป8อย่างสบาย8อย่างครับครับทีนี้อาจารย์ครับแสดงว่าอาจารย์นี่คือมีความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับกรณีที่ศาลออกมาตัดสินอย่างนี้นะฮะทำไมอาจารย์นะศาลอุทธรณ์เนี่ยเขาถึงกล้าตัดสินออกมาแบบไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ที่สูญเสียจำนวนมากแล้วก็ขัดต่อสายตาของประชาชนแบบนี้ครับอาจารย์ก็ก่อนที่ศาลอุทธรณ์จะอ่านจะไอเพื่อส่งคำพิพากษาเนี่ยไปให้อ่านเนี่ยนะก่อนหน้านั้นไม่กี่วันเนี่ยครับนะรู้สึกว่าสักครึ่งเดือนได้มั้งก็พระเทพเทพขาถามก็ไปเปิดตัวงานสุเทพเนี่ยงานแต่งลูกเนี่ยอ่ะใช่ครับนี่มันก็แสดงให้เห็นชัดเจนเนี่ยคือว่าถามว่าแล้วไอ้พวกผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่เห็นอ่ะก็น่าจะเห็นฮะดูข่าวใช่มั้ยทีนี้จะมีการกระซิบกระซาบนะผ่านทางใครมาหรือเปล่าครับว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยนี่สุเทพอภิสิทธิ์ต้องไม่ผิดนะทีนี้เพื่อตอกย้ำไม่ชัดเจนว่าสุเทพอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นคนของวังครับนะเป็นคนของวังเทพขาถามก็ไปเปิดตัวในงานแต่งลูกเลี้ยงไงโอ้ที่ถามว่าเมื่อไปเปิดตัวงานแต่งลูกเลี้ยงของสุเทพเนี่ยมันชัดเจนที่สุดไหมเท่ากับเป็นประกาศให้สังคมโดยทั่วไปรู้ว่าสุเทพเทือกสุบรรณคือคนของเทพขาถามแล้วทีนี้ก็เทพขาถามเนี่ยไอตอนเกิดเหตุพฤษภา53เทพขาสามก็มีภาพหลุดออกมาว่าสวมเป็นไอ้โม่งนั่งอยู่บนรถถังไปประชุมอยู่กับไอ้พวกทหารกับเนี่ยพวกประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละอ๋อครับก็มีข่าวว่าเนี่ยไปรับงานแทนพ่อไปครับพ่อนี่ก็เรียกอภิสิทธิ์ไปเข้าเฝ้าสั่งการแล้วแต่เพื่อให้ทหารแน่ใจว่าเป็นคำสั่งของภูมิพลในการให้สลายให้ฆ่าให้ปราบตรงนี้ใช่ไหมครับลูกสาวมากำกับอีกทีไงโอ้นี่ชัดเจนเพราะว่าในช่วงนั้นแหละที่อภิสิทธิ์สั่งเนี่ยอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยมีข่าวลึกๆว่าอนุพงษ์ไม่ยอมทำตามอ๋อคือตอนนั้นอนุพงษ์นี่เป็นผบ.ทบ.ใช่ไหมฮะใช่ในยุคนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์อนุพงษ์เคยประกาศลั่นออกมาเลยผ่านทางสื่อทหารจะไม่ฆ่าประชาชน
อ๋อจะไม่ออกจากที่ตั้งใช่จะไม่ฆ่าประชาชนก็คือพูดเนี่ยสมชายสั่งให้ออกมาเนี่ยในการสลายการชุมนุมทหารไม่ทำไม่ทำทหารไม่ฆ่าประชาชนครับทีนี้พอสมชายออกไปแล้วอภิสิทธิ์ขึ้นมาป๊อกก็ยังยืนการตรงนั้นป๊อกก็ยืนการหมายว่านายกจะสั่งให้ใช้กระสุนจริงให้ใช้กำลังทหารในการปราบปรามเข็นฆ่าประชาชนป๊อกก็ไม่ทำเนี่ยครับเมื่อป๊อกไม่ทำทำยังไงอภิสิทธิ์เองก็ทำท่าจะถอดใจเนี่ยอภิสิทธิ์ก็ทำท่าจะถอดใจตอนนั้นก็ถึงขั้นว่ามีการเชิญทางฝ่ายนปช.ไปเจรจาแล้วใช่ครับออกสื่อออกอะไรอย่างชัดเจนคือตอนนั้นเนี่ยพูดง่ายที่จริงอภิสิทธิ์หาที่ลงครับแต่บังเอิญของเราเนี่ยไม่เก่งพอทั้งวีระทั้งจุตุพรทั้งหมอเวงเนี่ยไม่เก่งพอนี่ขอโทษนะอย่าว่าเนี่ยไม่เก่งพอครับเพราะอะไรเพราะในการเจรจาต่อรองเนี่ยใช่ไหมเราต้องช่วงชิงให้ได้เปรียบในการต่อรองแล้วก็ได้ศรัทธาจากคนทั้งประเทศด้วยครับเพราะอภิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าจะยุบสภาเดือนพฤศจิกาถ้าจำไม่ผิดนะแต่จตุพรเนี่ยพูดง่ายเรียกร้องจะให้ยุบเดือนไหนเดือนสิงหาสิงหาใช่ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยมันตอนนั้นอ่ะมันก็อะไรเมษาใช่ไหมช่วงเมษาช่วงเมษาน่ะใช่ครับใช่ช่วงเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาคือเจ้าพรอยากให้ยุบเร็วไงเพราะข้อเรียกร้องคือให้อภิสิทธิ์เนี่ยยุบสภาไงก็เลยจังยืนกรานตรงนั้นแต่อภิสิทธิ์เนี่ยขอยืดเวลาไปรู้สึกว่าจะพฤศจิกาใช่ครับถ้าเป็นผมนะนี่ไม่ใช่ว่าพูดแล้วหลังอย่าถ้าเป็นผมนะผมชิงเป็นฝ่ายรุกเลยครับยังไงอาจารย์ผมบอกว่าพฤศจิกายังไม่ทันครับนายกเพราะหนึ่งพรรคการเมืองต้องเตรียมความพร้อมเดี๋ยวกกต.เรื่องทะเบียนราษฎรมั่งอะไรมั่งโน่นแล้วพฤศจิกามันจะติดฝนครับผมยืดให้เลยครับครับถ้าเป็นผมเลยถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ใช่ร่นมานะครับเพราะว่าไอ้ของเราเนี่ยเสนอสิงหาอภิสิทธิ์พฤศจิกาครับทีนี้เรายังยืนการสิงหาจริงๆอ่ะเลือกสิงหาเนี่ยความพร้อมของพรรคเพื่อไทยก็ไม่พอหรอกสามเดือนมันเตรียมไม่ทันครับและจริงๆคนที่เป็นรัฐบาลก็เตรียมไม่ทันในการเลือกตั้งเนี่ยเราเนี่ยอย่าเรียกยายตั้งข้อเสนอในการให้ขึ้นกับเราเนี่ยเราต้องดูความเป็นจริงถ้าเป็นผมนะครับนี่ผมขอโทษนะครับอันนี้เป็นมุมของอาจารย์ใช่ถ้าเป็นผมนะในการเจรจานะผมให้ยืดไปบ่อนะนายกกับไปยุบธันวาดีกว่าอ๋อคือยืดออกไปอีกยุบธันวาแล้วก็คือไปเลือกหน้าแล้งพอดีไงอ๋อใช่ครับเข้าใจไหมอ่ะอาจจะช่วงหมดฝนใช่ไงพอยุบธันวามันก็ต้องเลือกภายในเท่าไหร่60วันหรือเปล่าใช่ครับถ้า60วันเนี่ยก็หมายความก็ไปเลือกกุมภามันหน้าแรงและพรรคเพื่อไทยเองก็ได้เตรียมความพร้อมอ่ะเพราะถ้ายุบเร็วเนี่ยขนาดว่าเนี่ยขนาดไอ้ตอนนั้นน่ะตอนไอ้รู้สึกว่าจะปี50มั้งครับไอ้ตอนที่อะไรตอนที่พูดได้ยุบไทยรักไทยอ๋อใช่ครับใช่พรรคเพื่อไทยในภาคใต้นะนะหาผู้สมัครไม่ได้โอ้ต้องไปหาคนตามสถานีรถไฟไปถึงเจอนี่จะลงสสไหมครับหาคนไม่ได้เนี่ยโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะพูดง่ายว่าการยืดเวลาให้ฝ่ายตรงข้ามก็คือยืดเวลาตัวเองด้วยไงเข้าใจไหมอ่ะต้องชิงอ่ะคือแทนที่ว่าเราจะเอาตามของเรานะเราก็คือว่าชิงเป็นฝ่ายรุกคือยืดให้เขาไปอย่างนั้นได้ใจประชาชนทั้งประเทศเลยอภิสิทธิ์ก็ต้องปฏิเสธไม่ได้เพราะตัวเองยืดไปพฤศจิกาแต่นี่เขาให้ไปธันวาโอ้ยให้ยืดไปยืดไปใช่ไหมแล้วจะบอกก็ไม่ได้ได้ไงครับใช่ไหมแต่ว่าพอให้มาสิงหาเนี่ยก็ไม่ยอมจนเกิดเหตุเป็นเงื่อนไขที่จะบอกว่าอุ้ยไม่ได้มันเร็วเกินไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ว่าเนี่ยทำไมถึงดำเนินคดีอภิสิทธิ์กับสุเทพไม่ได้ครับเพราะว่าพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยพูดนะทางภูมิพลก็เห็นแล้วว่ามันตกลงกันไม่ได้แล้วนี่ไม่มีทางแล้วนี่เจรจาก็แล้วอะไรก็ในที่สุดก็สั่งให้สลายที่สั่งให้สลายเนี่ยหมายความว่าอภิสิทธิ์สั่งอนุพงศ์ไม่ทำยังกี้เกียงกังคืออนุพงศ์ยังไม่ทำอ่ะคือพูดง่ายว่าเคยลั่นวาจาไปแล้วเนี่ยใช่ไหมแต่พอภูมิพลสั่งอีกทีไงอนุพงศ์ไม่มีทางเลือกขัดไม่ได้เลยขัดไม่ได้แล้วใช่ไหมนั่นแหละเป็นที่มาของเฮียสั่งฆ่าสั่งยิงก็แสดงว่าไม่ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่อภิสิทธิ์สุเทพสั่งครับมันก็ถูกอยู่เหมือนกันนั่นแหละเพราะถ้าอภิสิทธิ์สุเทพเนี่ยพูดง่ายสั่งเนี่ยมันก็ไม่เกิดเหตุแต่เมื่อภูมิพลสั่งจะไปดำเนินคดีภูมิพลไม่ได้
ต้องกล่าวหาพวกโลกใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นก็จะเล่นอภิสิทธิ์กับสุเทพเนี่ยแต่ทีนี้ภูมิพลจะให้เล่นเหรอครับก็ภูมิพลก็สั่งก็ภูมิพลบอกว่านายกก็แก้ปัญหาไปไม่ต้องฟังใครจัดการให้เรียบร้อยไม่ต้องฟังใครครับแล้วทีนี้ถ้าอภิสิทธิ์กับสุเทพเนี่ยถูกดำเนินคดีและถ้าไอ้สองคนนี้มันติดคุกเกิดสมมติศาลชั้นต้นตัดสินกันมาหรือว่าระหว่างดำเนินคดีเนี่ยถ้ามันเห็นว่าตัวเองจะไปไม่รอดหรือว่าในช่วงนั้นกษัตริย์เกิดสวรรคตขึ้นมาเนี่ยไหนก็ไปแล้วดังนั้นเปิดเผยความจริงอ่ะอ้าวว่าผมไม่ได้สั่งเองครับภูมิพลเป็นคนสั่งว่าไงแย่เลยดังนั้นเนี่ยในวังก็ต้องบอกให้ต้องช่วยมันซะก่อนอย่าให้มันขึ้นศาลเดี๋ยวมันเกิดพูดขึ้นมายุ่งก็คือให้พ้นผิดไปก่อนเถอะใช่แล้วก็คือพูดนะก็สั่งลูกสาวไปดำเนินการลูกเทพครับไปดำเนินการยังไงต้องปกป้องไอ้สองคนนี้ไอ้พักนี่พักของเราสุเทพอภิสิทธิ์นี่คนของเราและโดยเฉพาะยิ่งสุเทพอีกเนี่ยก็เลขากปปส.เนี่ยและเทพขาตามเป็นประธานเนี่ยแปลสุเทพเนี่ยยกกำลังสองเลยคูณสองไม่ใช่แปลปัดธรรมดาแปลปัดยกกำลังสองครับเป็นประชาธิปัตย์พิเศษครับเข้าใจไหมนี่แหละเป็นที่มาว่าทำไมถึงศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็อยู่ในภาวะผู้นั้นจำยอมจำยอมเหมือนกันตัดสินได้เหรอครับก็ศาลใครตั้งอ่ะใครลงมาพิไทยตั้งกษัตริย์ไงกูตั้งมึงขึ้นมาแล้วมึงไม่ทำตามคำสั่งกูเออเดี๋ยวปลดเลย อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่สุดก็คือศาลอุทธรณ์ก็พูดได้จำยอมจำยอมถึงตัดสินออกมาแบบนี้ก็ใช่นะฮะแต่ว่าอาจารย์ครับอีกมุมนึงมันก็มาขัดกับความรู้สึกของกลุ่มผู้สูญเสียจำนวนมากนะอาจารย์นี่แหละปัญหาครับใครยังไงนี่แหละหมายความว่าเมื่อออกมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะเราเรียกว่าได้เมื่อลักษณะออกมาอย่างนี้เนี่ยครับผู้สูญเสียจำนวนมากผู้ที่สูญเสียผู้ที่โดนฆ่าล้มตายทั้งต่างประเทศทั้งอิตาลีทั้งญี่ปุ่นเขาได้คิดยังไงอาจารย์ก็คือก็จับแค่แน่นอยู่ในอกไงครับใครยังไงคือมันไม่ใช่แค่คนไทยนะจ๊ะมันมีชาวต่างชาตินักข่าวอะไรเองที่เขาเห็นการแล้วในช่วงนั้นเองมันก็มีการนำเสนอภาพข่าวความโหดร้ายของการปราบปรามประชาชนในครั้งนั้นบอกสไนเปอร์ยิงลิงล้มแล้วล้มแล้วอะไรเนี่ยมีการพูดถึงกันมากเลยนะก็มันไม่ใช่ว่าพอไม่ฟ้องอภิสิทธิ์ลุงเทพแล้วมันจะจบจะไม่จบใช่ไหมครับมันบาดแผลนี่มันร้าวลึกไงและทีนี้ก็ทำให้คนมองเห็นชัดไงตอนนี้ครับว่าเนี่ยที่สองคนนี้ศาลยกฟ้องเนี่ยก็เพราะว่าสองคนนี้ก็ทำตามคำสั่งใครล่ะแม้คำว่าตาสว่างที่มาของตาสว่างก็นี่แหละครับชัดเจนที่สุดโอ้ใช่ไหมแต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็ยังมีกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตเอ่ยกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เอ่ยออกมาเรียกร้องให้ศาลเนี่ยพิจารณาคำตัดสินใหม่อยู่นะก็ทำไปเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอย่างไรโอ้คือแม่น้องเกดจะทำยังไงพ่อน้องเชยจะทำยังไงครับลูกก็ตายไปใช่ไหมแล้วก็รู้ว่าใครเป็นคนสั่งแต่ว่าพูดถึงไม่ได้พูดถึงก็พูดได้แค่ไอ้คนที่พูดถึงได้คือไปสิทธิ์สุเทพครับทีนี้จะไปร้องไหนก็ไปร้องต่อศาลต้นร้องดีเอสไอร้องศาลต้นยื่นศาลอุทธรณ์หรือต่อไปก็ยื่นศาลฎีกาอีกครับแล้วมันก็ลงเอยเหมือนเดิมนั่นแหละคือยังไงอาจารย์ก็ยังคิดว่าศาลฎีกาก็จะยกฟ้องก็แหมก็ศาลต้นก็ยกฟ้องศาลอุทธรณ์ก็ยกฟ้องและฎีกามันจะกลับเนี่ยยากนอกเสียจากว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงโอ้เกิดระบอบกษัตริย์มันล้มไประหว่างนี้ภูมิพลเดี้ยงไปอย่างนี้โทษสวรรคตไปใช้คำว่าเดี้ยงครับไม่สุภาพไม่สุภาพเข้าใจไหมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั่นแหละและก็ถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคดีนี้ก็รื้อมาใหม่ได้รื้อมาใหม่ได้ครับนะแล้วคนที่เอาผิดตายไปแล้วนะอาจารย์คนที่กระทำความผิดตายไปแล้วความผิดตายแล้วก็คือเอากระดูกมาพิจารณาโทษได้เอากระดูกมาพิจารณาก็ใช่ไงก็เคยมีไงครับก็เคยมีในอังกฤษไม่เห็นอ่ะอ๋อในเพนเขาก็ขุดกระดูกมาตัดสินกันใหม่โอ้แล้วจะมาหาชีวิตยังไงต่อใช่ประหารชีวิตใจชาติศพเนี่ยประหารชีวิตกระดูกก็มีทำได้อันนี้ก็เหมือนกันไงครับแล้วเหตุการณ์ไปเช่นนี้นะอาจารย์แล้วประชาชนคนไทยจะเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมยังไงจะเชื่อมั่นก็คือเนี่ยเราก็เห็นใจศาลเนี่ยครับศาลเนี่ยอยู่ในภาวะพูดง่ายวันนี้ก็อึดอัดมากใช่ไหมถ้าประชาธิปัตย์อะไรก็ไม่ผิดสักอย่างถ้าเป็นควายตรงข้ามแปรปัดและผิดนิดก็ผิดหน่อยก็ผิดเยอะแยะไม่เห็นนะคดีนู่นอยู่เต็มคุกไหนแปรปัดไม่มีสักคนนะครับใครใช่ไหมแม้กระทั่งเป็นคดีที่หลักฐานชัดเจนไฮเอเลยชัดเจนหมดก็ยังไม่ผิดก็
อย่างคดีใหญ่ๆเนี่ยนะ300กว่าโรงพักเนี่ยครับเนี่ยชัดเจนที่สุดไหนอ่ะวันนี้คดีไปถึงไหนอ่ะเออใช่ครับอาจารย์ปปช.ชี้มูลหรือเปล่าอ่ะก็ไม่นะนั่นโดยตำแหน่งหน้าที่ปปช.วันนี้เงียบและคดีไอ้คดีประกันราคาข้าวมันก็เหมือนกับจำนำข้าวนะของคุณอภิประกันราคาข้าวก็ออกมาแล้วนี่ก็เสียหายเหมือนกันก็ช่วยนายทุนเหมือนกันใช่ไหมก็ไม่ต่างอะไรกับจำนำข้าวเหมือนกันแต่ไอ้นุ่นใช้คำว่าจำนำไอ้นี่ใช้ไอ้นี่ใช้คำว่าจำนำไอ้นุ่นใช้คำว่าประกันมันก็เหมือนกันครับประกันราคากับจำนำมันก็เหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมประกันราคาก็คือเกวียนหนึ่งไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นหมื่นสองหมื่นห้าอะไรเนี่ยเหมือนกันแหละครับเกวียนหนึ่งไม่ต่ำไอ้นี่จำนำก็เหมือนเกวียนหนึ่งหมื่นห้าใช่ไหมไอ้นุ่นประกันก็ไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าแล้วก็ใช้งบประมาณแผ่นดินกันแล้วก็เสียหายเหมือนกันครับแต่ไอ้จำนำข้าวเนี่ยมาทีหลังวันนี้นายกรัฐมนตรีอดีตนายกขึ้นศาลแล้วกำลังจะเรียกทรัพย์ด้วยใช่ไหมชี้มูลแล้วตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วครับแต่ของอภิสิทธิ์ปปช.ก็ตอบแบบหน้าด้านด้านคำนวณหายหมดไปกันนะคือไม่รู้จะอธิบายยังไงจะบอกว่าไม่มีมูลก็ไม่ได้ก็เราบอกว่าหลักฐานมันลอยไปกับน้ำไปกับน้ำไปกับน้ำก็เลยต้องเริ่มใหม่กันใช่เริ่มใหม่ได้ไปกับน้ำหมดแล้วเริ่มแล้วจบไหมจบเลยเอาก็หลักฐานไปกับน้ำแล้วมันจะเริ่มอะไรไม่มีหลักฐานสักชิ้นนึงครับใช่ไหมเนี่ยตอบแบบหน้าด้านดื้อไงคล้ายๆกับคดีนี้นะอาจารย์เออต่อคดีคล้ายๆเอ้ยแปดแสนล้านครับแปดแสนล้านก็รู้สึกว่านายตามใจขำประตูมั้งใช่ไหมอันนั้นก็จนขาดขาดความไปเลยก็คือยุคไรปัดเนี่ยแปดแสนล้านครับใช่ไหมเออทีนี้แปดแสนล้านทำไมไม่เรียกกับนายชวนล่ะไม่เรียกกับนายทารินนิมาเหมินล่ะครับแปดแสนล้านนะปรสปรสใช่ไหมเออทำไมอ่ะไม่เรียกอ่ะไม่เรียกเลยใช่ไหมเอาประชาธิปัตย์เนี่ยคนของใครพรรคของใครโอ้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าประชาธิปัตย์เองเขาได้มาเป็นรัฐบาลแล้วเกิดมีกลุ่มแสดงออกไปชุมนุมอีกมีการสั่งการให้ปราบปรามประชาชนอีกอย่างเช่นกรณีแค่ปี53เนี่ยก็คาดได้ว่าประชาธิปัตย์ก็น่าจะก็เหมือนเดิมแหละครับก็พวกเราก็เต็มคุกอีกอะตอนนี้ก็เต็มคุกอยู่ไม่เห็นนะครับใช่ไหมมีแต่แสดงนั้นเลยจะแสดงนั้นแหละแปลปัดไหนอะไม่มีสักคนเดียวใช่ไหมครับไม่มีสักคนเดียวอาจารย์พันธมิตรก็ไม่มีปปกสก็ไม่มีไม่มีอะอาจจะมีการตัดสินแล้วก็ให้ประกันตัวออกไปก็เรื่องเงียบหมดไงครับก็ดูเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับสุเทพเนี่ยระเบิดเกาะสมุยอะระเบิดคาร์บอมอะหายไปไหนแล้วอ่ะห้างโคบอนอะไรก็เงียบไปเลยโคออฟเนี่ยก็ผมพูดตั้งแต่ตอนนั้นน่ะครับโคออฟเนี่ยมีข่าววันนั้นวันเดียวพอรุ่งเช้าเงียบหายไปเลยโอ้ใช่ผลสอบเป็นยังไงอ่ะโคออฟจานอาจารย์แล้วโคออฟเนี่ยจริงๆแล้วก็คือผู้ใหญ่สุเทพเนี่ยหมายว่ามันก็เป็นหนี้เขาเยอะอ่ะโคออฟเนี่ยครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็เผาปิดบัญชีไงใครจะไม่ปิดบัญชีไปเลยก็เป็นหนี้เยอะโคออฟใครจะไม่เผาปิดบัญชีอ่ะแล้วก็เงียบเลยผลสอบไม่เห็นมีอะไรแล้วก็คืนเดียวกับคาร์บอมใช่ครับคาร์บอมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจตรงนั้นใครไม่นี่หลายเรื่องอ่ะของกรุงเทพอ่ะแสดงว่าณปัจจุบันนี้คือเราจะมองอะไรที่มันแค่ผิวเผินไม่ได้นะจ๊ะคือมันมีอะไรที่ซ่อนแอบอยู่ข้างหลังอย่างเช่นศาลเอ่ยอะไรเอ่ยคำตัดสินนี้ก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วตอนนี้ใช่ไหมฮะก็แม้แต่อภิสิทธิ์ไม่เห็นไอ้เรื่องหนีทหารเนี่ยครับอันหนีทหารเนี่ยรู้สึกว่าออกมาแล้วอ่ะก็หนีทหารจริงอ่ะถ้าหนีทหารจริงเนี่ยในกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยรู้สึกว่าจะขาดสิทธิ์เป็นผู้สมัครนะครับนู่นกลายเป็นไอ้รัฐธรรมนูญนายมีชัยแก้ให้ด้วยแก้ให้มีสิทธิ์บอกว่ายังมีสิทธิ์เนี่ยตรงนั้นครอบคลุมไม่ถึงโอ้นั่นต้องไปดูไอ้คำโดยละเอียดของรัฐธรรมนูญฉบับก็ใช่ไงพูดให้อภิสิทธิ์ถูกตัดสินอย่างไรนี่แล้วก็หมายว่าถ้าไปพิจารณาตามไอ้กฎหมายเลือกตั้งเก่านะคุณสมบัติต้องขาดครับใครใช่ไหมครับขาดคุณสมบัติแต่รู้สึกว่าเนี่ยนายมีชัยก็ออกมามีนักข่าวไปถามครับขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยไส้ด่านนะครับยังอยู่กับผมดีเจติโต้แล้วก็อาจารย์สุรชัยวิทยากรประจำรายการนะครับกับตอนคำตัดสินของศาลอุทธรณ์เพิ่มความร้อนให้กับสังคมไทยนะครับอาจารย์ครับทีนี้นะฮะ
เมื่อฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยจะต้องฎีกาต่อไปนะฮะอาจารย์คิดว่าจะหวังความยุติธรรมได้อย่างไรแล้วก็ผลที่จะตามมานะครับเมื่อมีคนจำนวนมากเนี่ยต้องเจ็บต้องตายนะครับแบบตายฟรีเจ็บฟรีแบบเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคือฎีกาเนี่ยก็ฎีกาไปไอ้ตามสิทธิ์ตามสิทธิ์ใช่หมายความว่าจะทำอย่างไรได้ก็ฎีกายื่นฎีกาไปอย่างน้อยเนี่ยก็เพื่อจะฟ้องต่อชาวโลกฟ้องต่อคนไทยทั้งประเทศครับว่าเนี่ยสองศาลมาแล้วนะคนตาย90กว่าบาดเจ็บ 2,000 ใช่ไหมวันนี้ไม่มีคนกระทำผิดไม่มีใครต้องรับผิดไม่ต้องรับผิดแต่ไอ้คนตาย2คนสมัยรัฐบาลสมชายนู่นผิดผิด อยู่ที่ว่าศาลจะตัดสินยังไงครับก็คือชี้มูลว่าผิดเนี่ยดังนั้นเนี่ยการยื่นฎีกาเนี่ยยื่นฎีกาไปตามขั้นตอนของกฎหมาย อย่างน้อยให้เห็นว่าญาติผู้ตายเนี่ยก็ไม่เฉยเมยครับฮะยังจะต้องเรียกร้องความยุติธรรมก็ยังจะมีกระบวนการที่จะต้องใช่ก็ยังมีขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมครับขั้นตอนใต้ก็คือศาลฎีกาแต่อย่าไปหวังอย่าไปหวังเลยอย่าไปหวังว่าศาลฎีกาเนี่ยจะผลักคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ครับเพราะศาลฎีกาก็อยู่ใต้พระปรมาภิไธยเหมือนกันมันไม่เหมือนกรณีของครูต้อยไม่เหมือนกรณีของคุณชูวิทย์นะไม่ใช่ของคุณชูวิทย์หนูหมายความว่ามันไม่เกี่ยวกับพระปรมาภิไธยใช่ไหมชูวิทย์หนูหมายความว่าก็เอาเงินติดสินบนซื้อศาลซื้อศาลเอาซื้อศาลศาลก็กินตามน้ำครับจาก5ปีก็เหลือ2ปีแล้วก็นู่นไปรับอภัยโทษเราในเดือนมิถุนายนที่9ใช่ๆเนี่ยแน่นอนเข้าใจมั้ยแต่ไอ้กรณีนี้เนี่ยก็คือพูดอ่ะคนที่เป็นตัวการจริงๆก็คือเจ้าของศาลก็ภูมิพลน่ะตัวการเนี่ยก็เห็นชัดแล้วอ่ะครับก็ถึงขั้นว่าประร้องตะโกนกันสี่แยกราชประสงค์เหี้ยสั่งฆ่าหาสั่งหญิงเนี่ยมันชัดเจนที่สุดตาสว่างแล้วตาสว่างแล้วคืออะไรอ่ะครับดังนั้นเนี่ยการยื่นฎีกาก็ยื่นไปตามขั้นตอนกฎหมายอย่างน้อยก็เพื่อให้สังคมและชาวโลกได้รู้ว่าผู้เสียหายเนี่ยญาติผู้เสียหายก็ไม่นิ่งเฉยยังเรียกร้องความยุติธรรมครับถ้าสมมติว่าไปถึงขั้นศาลฎีกาก็ยกฟ้องญาติก็อาจจะทำฎีกาไปถึงคนสั่งฆ่าเองเลยก็ได้เพราะความยุติธรรมไงศาลชั้นที่4ก็ใช่เนี่ยครับร้องทุกข์อ่ะก็เรียกฎีการ้องทุกข์โอ้ไม่ใช่ฎีกาขออภัยโทษฎีการ้องทุกข์จะขออภัยโทษญาติผู้ตายเนี่ยครับไม่ได้ทำผิดไม่ได้มีโทษเนี่ย แต่ร้องทุกข์ญาติถูกฆ่าครับลูกถูกฆ่าญาติถูกฆ่าแล้วปรากฏว่าขบวนการยุติธรรมไม่สามารถเอาคนผิดมาลงโทษได้เพราะไอ้คนที่สั่งฆ่าเข้าใจมั้ยที่เปิดเผยออกมาก็คือคนที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและรองนายกครับส่วนไอ้คนที่สั่งฆ่าอยู่เบื้องหลังนายกอีกทีก็ไม่ทราบว่าเป็นใครดังนั้นจึงกราบบังคมทูล เพื่อทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดนะให้ความยุติธรรมแก่พวกข้าพเจ้าด้วยในการที่จะให้มีการดำเนินการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อสืบหาคนสั่งฆ่าที่แท้จริงนำมาลงโทษครับอาจารย์อ้าวยื่นฎีกากับภูมิพลพ้องภูมิพลไงโอ้โหใช่ไหมมันจะเป็นไปได้ไหมฮะแล้วก็ทำไมจะเป็นได้ผมเองก็เคยยื่นฎีกาไงเคยฎีการ้องทุกข์แล้วก็ถูกตัดสิน2ปี6เดือนไงครับฎีการ้องทุกข์กันเลยฎีการ้องทุกข์ว่าปัญหาของประเทศไทยที่เกิดความขัดแย้งเพราะมีพระราชวงศ์ชั้นสูงมาเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังอำนาจทางการเมืองอาจารย์ที่เป็นอย่างนี้ก็ใช่ไงตอนนั้นไงตอนประกาศที่อิมพีเรียลลาดพร้าวไงครับลาดพร้าวมันก็ไปไทยนะไอ้พนักงานสอบสวนมันก็ถ่ายแล้วก็เอาฎีกาฉบับนี้แหละเอามาแล้วก็ส่งฟ้องอ่ะผมว่าทำฎีกาจริงอ่ะครับทำฎีการ้องทุกข์ถึงพระเจ้าอยู่หัวให้แก้ปัญหาของประเทศเพราะปัญหาของประเทศนี่ใครแก้ไม่ได้แล้วหรอกครับมีทางเดียวก็คือต้องให้ไอ้พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขเนี่ยในการแก้ปัญหาเหตุที่ว่าไม่มีใครแก้ปัญหาได้ก็เพราะมีพระราชวงศ์ชั้นสูงไปเกี่ยวข้องแต่ไม่ได้รู้ว่าเป็นใครพระราชวงศ์ชั้นสูงอ่ะครับสูงขนาดไหนอ่ะ อาจจะสูงขนาดเป็นภูมิพลหรือศรีกิจอ่ะ ใช่ใช่ไหมอ่ะครับทีนี้ก็พระราชวงศ์ชั้นสูงอ่ะชั้นสูงเราก็ไปบอกสูงระดับไหนไงครับก็คือเนี่ยสูงระดับพระองค์เองไงเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ควรจะพิจารณาในการแก้ปัญหาโดยตัวของพระองค์เองไอ้นี่ก็เหมือนกันอ่ะญาติเนี่ยหมายว่าร้องทุกข์ใช่ไหมเนื่องจากลูกเนื่องจากญาติถูกฆ่าแล้วไม่สามารถเอาคนผิดลงไ
แล้วก็ทั้งพูดง่ายเป็นชาวต่างชาติด้วยไงที่ไม่สามารถเอาผิดได้ก็เนื่องจากผู้ที่สั่งฆ่าเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจอิทธิพลเหนือขบวนการยุติธรรมทั้งหมดครับจึงไม่มีทางที่จะเอาคนผิดมาลงโทษได้หวังพึ่งพระมหากรุณาธิคุณอำนาจของพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะนำคนผิดมาลงโทษครับทีนี้พระเจ้าอยู่หัวก็พิจารณาว่าใครถ้าพระเจ้าอยู่หัวเองอ่ะเป็นคนสั่งฆ่าพระเจ้าหัวก็พิจารณาโทษพระเจ้าอยู่หัวดิโอ้ฮะเข้าใจไหมครับไอ้นี่เขาเรียกว่าใช้ใช่หกของพระองค์ท่านทิ้งพระองค์ท่านก็ดูที่ว่าจะทำยังไงโอ้อาจารย์ดีนะที่พนักงานสอบสวนเขาไม่เอาฎีกามาฟ้องกับคดี112อีกไม่ใช่ก็เขียนให้ดีทนายก็เขียนย้ายเข้า112สิครับเขียนได้ไม่เข้า112เราไม่ระบุนี่เพียงแค่ในสำนวนเขียนกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพระเจ้าตามรายชื่อ112การเสียเนี่ยตรงเนี้ยครับเหตุที่เกิดความทุกข์เพราะว่าเนี่ยลูกญาติพี่น้องเนี่ยถูกฆ่าบาดเจ็บมากมายใช่ไหมและดำเนินการไปตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมปรากฏว่าไม่เป็นผลครับเนื่องจากว่าผู้ที่มีอำนาจนะตามที่ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษก็คือระดับนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีส่วนที่จะเป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่านั้นขึ้นไปก็ไม่ทราบได้นะดังนั้นก็ไม่สามารถที่จะเอาคนผิดลงโทษได้ก็จะทำให้ญาติและลูกนี่ก็ต้องเสียชีวิตฟรีๆแล้วมันเกิดความไม่เป็นธรรมก็เป็นการประจานขบวนการยุติธรรมของประเทศไทยใช่ไหมเป็นการประจานประเทศไทยในฐานะใต้กว่ารองธุรีบาททรงเป็นนะทรงเป็นมิ่งขวัญทรงเป็นร่มโพร่มไทรที่จะให้ความยุติธรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าจึงขอให้ดำเนินการตามแต่ที่จะเห็นสมควรในการที่จะนำคนผิดมาลงโทษให้ได้ในกรณีนี้นี่ตรงนี้ฮะอย่างนี้เอาผิดไม่ได้โอ้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะทำนะอาจารย์อันนี้ก็ขวากไปทางไอ้นวลอ่ะทนายอานนท์พวกเนี้ยครับขวากไปไอ้แม่น้องเชยไอ้แม่พ่อน้องเชยแม่น้องเกศพ่อเชยแม่น้องเกศครับถ้าหากว่าศาลฎีกายืนมาตามศาลอุทธรณ์ก็เตรียมเขียนฎีกาเลยตามนิติเลยใช่ซุปเปอร์ฎีกาใช่หรือว่าถ้าจะเขียนตอนนี้เขียนตอนนี้มันยังไม่ขั้นตอนครับก็คือกระบวนการจะทำยังไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นก็ฎีกาและการฎีกานี้ก็คือ เขียนฎีกาฮะแล้วก็เผยแพร่เรื่องฎีกาออกมาเพื่อที่จะให้ชาวโลกได้เห็นว่าความเป็นจริงของประเทศไทยเนี่ยเพราะไม่มีประเทศใดในโลกหรอกที่คนตายไป90กว่าแล้วบาดเจ็บถึงขนาดนี้และคนที่สั่งการเนี่ยจะไม่มีความผิดไม่ใช่ครับเข้าใจมั้ยยังไงมันต้องมีคนผิดนะต้องแล้วคนตายเนี่ยกฎหมายไหนอ่ะบอกคนตายคนที่ทำให้คนตายไม่ผิดมันไม่มีใช่ครับแต่นี่ไปเขาเรียกว่าตะแบงอ่ะบอกว่าเนี่ยไอ้ที่สั่งทำให้คนตายเนี่ยนะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในทางการเมืองอันชอบมันชอบอะไรวะแสดงว่าเขาพยายามที่จะบอกว่ารัฐเนี่ยเป็นผู้ปลุกขับความรุนแรงโดยความชอบธรรมก็คือเนี่ยพูดง่ายว่ารัฐบาลตอนที่เป็นรัฐบาลบอลประเทศก็เป็นผู้ง่ายใช้กลไกรัฐควบคุมรัฐครับแล้วก็ในเมื่อทำให้คนตายเนี่ยใครจะไหมจะมาอ้างว่าเป็นความชอบธรรมไม่ได้เพราะอย่างกรณีศาลเนี่ยตัดสินลงโทษประหารชีวิตนะหมายว่าเอาประหารชีวิตถ้าศาลทหารก็ศาลเดียวก็จบถ้าศาลในศาลพลเรือนก็ต้นอุทธรณ์ฎีกาเมื่อศาลตัดสินประหารชีวิตเขาก็ยื่นฎีกาขอประหารตัดโทษถ้ายกฎีกาไม่ได้ประหารโทษต้องไปถูกยิงเป้านะครับคนยิงเป้าผิดนะเพชฌฆาตเนี่ยผู้คุมที่เป็นเพชฌฆาตที่ยิงเป้านักโทษนั้นต้องมีความผิดตามกฎหมายในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาต้องขึ้นศาลทุกคดีเลยทำไมมันกลับกันเนี่ยก็ไม่ใช่ตามกฎหมายอ่ะแต่เขาก็ไปสู้คดีไงครับบอกว่าการที่เขาเนี่ยไปฆ่าคนตายเพราะทำตามอำนาจหน้าที่เนี่ยอำนาจหน้าที่ในฐานะเป็นเพชฌฆาตตามกฎหมายเป็นผู้ลงมือประหารชีวิตนักโทษดังนั้นศาลก็พิจารณาแล้วว่าไม่ได้เจตนาฆ่าคนตายแต่หมายว่ากระทำไปตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายถูกต้องตามกฎหมายยกฟ้องครับศาลต้องยกฟ้องนะครับไม่ใช่ว่าเพชฌฆาตบางขวางมุ่ยจุ้ยเจริญชาวเรศอะไรเนี่ยนะจารุบุญเนี่ยซึ่งเป็นเพชฌฆาตเหล่านี้นะที่ยิงนักโทษแล้วเนี่ยนะไม่มีความผิดนะมีความผิดพนักงานสอบสวนต้องนำไปสอบสวนฟ้องร้องกล่าวหาและส่งฟ้องต่อศาลนะใครยังไงดังนั้นเนี่ยวันนี้กรณีอภิสิทธิ์เหมือนกันปปช.จะมาชี้มูลว่าไม่ผิดไม่ได้ปปช.ต้องพูดง่าย
ปปชต้องให้อำนาจศาลในการพิจารณาว่าผิดหรือถูกครับไม่ใช่ปปชปปชมีอำนาจแต่อำนาจปปชก็มีอำนาจสั่งผิดถูกได้ที่เพราะฉะนั้นเมื่อคนตายเนี่ยนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะรองนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้คนตายไปตั้งเยอะอย่างเงี้ยครับก็อย่างกรณีสมชายนั่นแหละในที่สุดปปชบอกว่ามันก็มีมูลส่วนจะเป็นความผิดหรือไม่ก็ให้ศาลเป็นผู้พิจารณาไม่ใช่ปปชไปชี้ใครจะไหมครับมันไม่ใช่ดูจากรายงานของคุณคณิตนครก็พูดออกมาในลักษณะแบบที่อาจารย์พูดไงว่าก็รัฐบาลก็ใช้ความก็ใช่ไงก็พูดง่ายว่าคณิตเขาเป็นอัยการสูงสุดเขาเป็นนักกฎหมายเพราะฉะนั้นเขาต้องยึดตามกฎหมายแต่ไอ้ปปชนี่มันไม่ได้ยึดกฎหมายปปชมันยึดกฎหมายเฮ้ยขอโทษทีกฎหมายยักหายเข้าใจไหมมันหลายเรื่องมาแล้วไอ้ปปชเนี่ยเข้าใจไหมมันไม่เอากฎหมายครับในทางกฎหมายก็หมายว่าขั้นตอนของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อกระทำผิดต่อหน้าที่ตำแหน่งใช่ไหมขั้นตอนก็คือพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีไม่ได้ครับเข้าใจไหมเพราะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในขั้นตอนต้องไปผ่านปปชชี้มูลเนี่ยแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีกฎหมายว่าปปชชี้มูลก็หมายว่าสมัยก่อนที่หลังก่อน40เนี่ยไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีปปชนะครับใครทำผิดเนี่ยคนก็ไปแจ้งสมมติว่าถ้าเป็นกฎหมายตอนนั้นนะรัฐธรรมนูญตอนก่อน40นะครับญาตินี่ก็ไปแจ้งความกับตำรวจเลยให้ดำเนินคดีอภิสิทธิ์กับสุเทพอ๋อคือพนักงานสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือดำเนินการได้เลยก็คือผู้ร่ายญาติก็ไปร้องเลยเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีปปชครับมันไม่มีความผิดในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะนักการเมืองทำผิดก็เหมือนกับคนทำผิดโดยทั่วไปครับคนที่จะตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดคือศาลคือศาลใช่ไม่ใช่องค์กรอิสระไม่ใช่ปปชไม่ใช่เพราะไม่มีปปชไงตอนนั้นเอไอก็ยังไม่มีก่อน40เนี่ยยังไม่มีครับเพราะฉะนั้นแจ้งความก็สถานีตำรวจไหนท้องที่ไหนก็แจ้งสถานีตำรวจนั้นไปสอบสวนก็ดำเนินการสอบสวนพยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยใครยังไงแล้วก็ในที่สุดก็ดำเนินการส่งเรื่องอัยการก็ฟ้องร้องศาลจะเป็นผู้ตัดสินครับอย่างกรณีอภิสิทธิ์เนี่ยหมายความว่าญาติก็ไปแจ้งความไปแจ้งความก็ดูที่ตรงนั้นน่ะสถานีตำรวจพญาไทยครับพนักงานสอบสวนก็รับแจ้งความแล้วก็สืบพยานจำเลยพยานผู้กล่าวหาพยานโจทก์นะส่วนจำเลยจะรับสาภาพหรือไม่นั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงครับเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จเรียบร้อยก็ส่งอัยการอัยการก็ส่งฟ้องต่อศาลศาลจะพิจารณาเองว่าสุเทพอภิสิทธิ์ผิดหรือไม่แต่ไอ้นี่มันไม่ได้พิจารณาเลยปปชก็ยื่นเรื่องมาบอกว่าไม่ผิดไม่ชี้อะไรไม่ชี้ชี้มูลว่าไม่ผิดเออแล้วไม่ได้ทำอะไรชี้มูลไม่ผิดครับใช่ไหมก็แสดงว่าปปชมีไว้ทำไมอ่ะปปชมีไว้ทำไมปปชมีไว้ตามขั้นต้นก็คือเมื่อเขายื่นเรื่องมาปปชก็พูดว่าจะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยบอกว่าคดีมีมูลส่วนจะผิดหรือไม่ผิดก็เป็นเรื่องที่ศาลพิจารณาจะมาชี้มูลว่าไม่ผิดไม่ผิดแล้วคนตายหมาไหนอ่ะกัดคนตายตั้ง90อันนี้ปปชทำตัวเป็นศาลเองก็พูดนะเป็นหมดเป็นทางการสอบสวนอัยการและศาลเสร็จครับใช่ไหมที่เดียวเลยเป็นหมดเลยไงแล้วอย่างนี้มันจะใช้ได้ที่ไหนประเทศนี้ปปชมีอำนาจเหนือหมดทุกสิ่งทุกอย่างได้ไงครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่ถูกต้องว่าขั้นตอนต้องยื่นต่อปปชเพราะไม่ผ่านปปชไม่ได้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเป็นความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองแต่ไอ้ฆ่าคนตายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมันไม่มีอำนาจหน้าที่ตำแหน่งทางการเมืองไหนที่จะให้อำนาจนายกสั่งให้มีการฆ่าคนตายไม่มีครับถึงแม้ว่าจะใช้อำนาจหน้าที่ของความเป็นนายกรองนายกสั่งการแต่ไม่ใช่สั่งการให้ไปฆ่าคนสั่งการน่ะคือว่าสั่งการให้ขอคืนพื้นที่ได้ครับแต่การที่ให้เอาทหารออกมาแล้วก็ให้กระสุนจริงเนี่ยถามมาตรงนี้กระสุนจริงมันเพื่ออะไรเพื่อฆ่าคนใช่ครับและจะบอกไม่มีความผิดไม่มีปปชได้ปปชก็ต้องเมื่อได้รับเรื่องมาแล้วก็พิจารณาว่ามันมีคนตายจริงตาย90กว่าบาดเจ็บ 2,000 กว่าและคนที่สั่งการเนี่ยก็คือนายกรองนายกในฐานะผอ.สช.สอช.สั่งให้ทหารออกมาใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้ทหารออกมาแล้วก็ให้ทหารใช้กระสุนจริงและเป็นเหตุให้คนตายจริงฉะนั้นคดีก็มีมูลส่วนจะผิดหรือไม่ก็ให้เป็นขั้นตอนของศาลพิจารณาแต่ที่ไปชี้มูลว่าไม่ผิดอย่างเงี้ยโอ้มึงเอาอะไรมาชี้มูลว่าไม่ผิด
พราะฉะนั้นถามว่าและไอ้ปปช.เนี่ยมีเอาไว้ทำไมปปช.มีไว้ทำไมมีไว้ปกป้องปชป.ใช่ปกป้องไอ้ปกป้องไอ้คนชาติชั่วปปช.ปกป้องคนชาติชั่วไม่ปปช.มันก็ชาติชั่วเหมือนกันนั่นแหละครับท่านยังไงอ่ะโอ้อาจารย์คือกรณีแบบนี้นะอาจารย์มันยิ่งจะเพิ่มความร้อนแรงให้กับความขัดแย้งในสังคมไทยหรือเปล่าอาจารย์ซึ่งมันก็จะเพิ่มขึ้นนับวันยิ่งจะมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ใกล้จะถึงจุดระเบิดแล้วหรือยังอาจารย์ก็ในเมื่อคนเนี่ยนะลูกตายญาติตายเนี่ยนะ90กว่าศพแล้วก็บาดเจ็บอีก 2,000 กว่าถามว่าไอ้ความเจ็บแค้นแน่นอยู่ในอกเนี่ยนะมันจะขนาดไหนถามว่าไอ้ปปช.เอ่ยอภิสิทธิ์เอ่ยสุเทพเอ่ยถ้าลูกของมึงอ่ะลูกของมึงอ่ะพ่อแม่ของมึงอ่ะถูกฆ่าอย่างเนี้ยใครจะไม่และทีนี้จะหวังพึ่งความยุติธรรมความยุติธรรมก็ไม่มีแล้วเขาเนี่ยนะถามว่าไอ้ความเจ็บแค้นแน่นอกตรงเนี้ยนะมันจะออกมาอย่างไรเขาจะหาทางที่จะระบายความรู้สึกนี้ได้อย่างไรแล้วเนี่ยทำให้เขาก็มองเห็นว่าโอ้ที่แท้เนี่ยที่ไอ้พวกนี้ไม่ถูกดำเนินคดีเพราะไอ้คนตัวใหญ่จริงๆก็คือเจ้าก็ในที่สุดก็ไอ้คดีนี้เนี่ยนอกจากทำให้เห็นถึงไอ้ความล้มเหลวนะความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมไปความอยุติธรรมนะก็ทำให้คนก็ตาสว่างด้วยเนี่ยว่าที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองเจ้าสั่งฆ่าประชาชนเองดังนั้นเจ้าต้องคุ้มครองไอ้คนที่ทำหน้าที่ฆ่าเข้าใจไหมอ๋อใช่ครับดังนั้นประชาชนจะทำยังไงอ่ะไอ้ความเก็บแค้นที่มันกดดันอย่างนี้มันก็ต้องหาทางระบายสิครับน้ำเนี่ยเมื่อมันร้อนอุณหภูมิมันร้อนใช่ไหมถ้าเราว่าปิดขวาแน่นนะความต้องระเบิดแน่นอนฉันใดฉันนะครับวันนี้เนี่ยนะแม่น้องเกดพ่อน้องเชอหรือผู้เสียหายทั้งหลายเนี่ยวันนี้อาจจะร่ำร้องอยู่ในใจแล้วเปล่งคำขวัญของนายรวมมุงพันเนี่ยว่าไงเลือดต้องรังด้วยเลือดเนี่ยโอ้เนี่ยผมถึงบอกว่ามันเพิ่มความร้อนครับความร้อนในกับสังคมไทยสังคมไทยเนี่ยมันเกิดความขัดแย้งอยู่มากมายแล้ววันนี้ขัดแย้งเรื่องชิงบัลลังก์ขัดแย้งพรรคการเมืองขัดแย้งมวลชนก็ขัดแย้งพระก็ขัดแย้งแล้วยังไอกระบวนการยุติธรรมนี้ออกมาอย่างนี้อีกนะยังจะขัดความรู้สึกประชาชนก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นไอเนี่ยมันคือความร้อนที่กำลังจะทำให้เกิดการระเบิดแสดงว่าตอนนี้มันยิ่งมีการสะสมอุณหภูมิความคับแค้นข้องใจไว้เรื่อยใช่ไหมตอนนี้และถามว่าเขาจะหาทางออกยังไงโอ้ใช่ญาติผู้สูญเสียตอนนี้พอเมื่อศาลก็ไม่มีทางออกให้อะไรก็ไม่มีทางออกให้เลยเนี่ยวันนี้ก็ยังมีเวลาอยู่ก็คือไปร้องยื่นต่อศาลฎีกาครับและทีศาลฎีกามันก็ต้องออกมาเนี่ยมันคาดการณ์ว่าศาลฎีกาก็เหมือนอะไรและทีนี้หลังจากศาลฎีกาก็อาจจะถวายฎีกาครับ คือระหว่างนี้เนี่ยคือมันมีช่องทางที่จะพอระบายออกได้ก็คือยื่นศาลฎีกาแต่ถ้าเกิดศาลฎีกาตัดสินว่ายกฟ้องเหมือนกันมันก็เหมือนปิดฝาที่จะก็คือศาลฎีกายกฟ้องแน่ก็คือถวายฎีกาครับแล้วพอถวายฎีกาก็ไม่รับฎีกาไม่รับฎีกาทีนี้ก็หมายความว่าตัวใครตัวมันตู้มเลยทีนี้ก็หมายความว่าทีนี้จะทำไงอ่ะครับพอถ้าอย่างนี้มันก็เราก็พูดง่ายว่าตั้งศาลเองอ๋อตั้งศาลเองครับมันตั้งศาลเองมันก็ต้องล้มอำนาจเก่าไหมอำนาจเก่าใครอ่ะที่เป็นตัวสำคัญที่สุดก็กษัตริย์ใช่มันก็กลายมันต้องล้มกษัตริย์ทีนี้ล้มกษัตริย์แล้วก็นั่นแหละถึงจะตั้งศาลประชาชนขึ้นมาแล้วถึงจะพิจารณาพิพากษาเข้าใจไหมไอ้เรื่องไอ้คืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายครับแสดงว่าตอนนี้ประชาชนเองเนี่ยก็กำลังจะใกล้ถึงจุดที่ระเบิดเต็มที่ก็สถานการณ์มันก็ถูกต้อนไปถึงจุดระเบิดเนี่ยผมต้องบอกวันนี้สงครามกลางเมืองมันใกล้เข้ามาแล้วทุกอย่างมันใกล้เข้ามาวันนี้เนี่ยรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาที่บอกเข้ามาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งเพื่อสร้างความระเบิดที่ไหนได้มันยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมเนี่ยศาลออกมาอย่างนี้ถามว่ามันจะแก้ตรงไหนได้และประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาพูดสักคำหน่อยสิว่าเนี่ยเป็นความชอบธรรมแล้วที่ศาลตัดสินแบบนี้ใช่ที่ศาลตัดสินอย่างนี้เป็นความชอบธรรมแล้วและที่เขาถามว่าชอบธรรมได้ยังไงก็คนตายตั้ง90กว่าบาดเจ็บ 2,000 กว่าหน่วยกฎแห่งกรรมสิกฎแห่งกรรมใช่เป็นกฎแห่งกรรมฆ่าก่อนก็อาจจะฆ่าเขาไว้เอาออกทางนี้ก็ไปพึ่งพระไงครับแต่จะพึ่งพระเนี่ยพระวัดไหนอ่ะพระก็กำลังจะตีกันอยู่ตอนนี้พระอย่างนั้นก็บอกพระก็กฎแห่งกรรมสิชาติก่อนก็เคยทำก็ศาสนาพุทธก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยก็เคยแตกแยกกันขึ้นมาแล้ว
ช่ไหมพระไปทำให้ศาสนาแตกแยกก่อนจนทำให้ศาสนาก่อนศาสนาพุทธนี่ล่มสลายมาแล้วเพราะพระแตกแยกกันครับดังนั้นก็ต้องมาชดใช้กรรมพอมีศาสนาพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ต้องมีสองนิกายมาแตกแยกกันอีกแล้วก็ตีจนพังกันไปอีกสัก500ชาติใช่พอพังไปอีกแล้วก็นวดคอยศาสนาพระศรีอริยะเมตไตรขึ้นมาโอ้รอรวบพระศรีอาเนี่ยนั่งเป็นคำอธิบายไงนะทางออกตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่มีทางประยุทธ์เองจะไปแก้ปัญหาได้ยังไงความขัดแย้งวันนี้มันลดที่ไหนมันหนักขึ้นกว่าเดิมแล้วรัฐธรรมนูญนี่เขียนออกมาเนี่ยวันนี้มันยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมอีกครับแต่มันไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้รอแต่วันภูเขาไฟมันจะระเบิดเพราะความร้อนมันไม่ได้ลดลงเลยครับทีนี้อาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าประเด็นปัญหาต่างๆที่มันรุมเร้าเข้ามานะครับในลายรอบตัวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเวลานี้มันจะเป็นแผนของอำมาตย์หรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ควรทำอย่างไรก่อนที่จะถูกปลดออกไปทั้งเรื่องศาลตัดสินออกมาอย่างนี้ทั้งเรื่องกรณีของสงกรณีของโอ้หลายปัญหาเลยครับอาจารย์ก็คือพูดง่ายประยุทธ์เนี่ยเข้ามาตามแผนของอำมาตย์ครับใช่ไหมไอ้ติ๊กอ้างว่าที่ก่อนผมจะเข้ามามันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็อำมาตย์นะวางแผน53ก็ใครอำมาตย์อำมาตย์เนี่ยหัวหน้าใหญ่อำมาตย์ก็คือกษัตริย์คือมีพลก็วางแผนเนี่ยก็คือให้ฆ่าคนเมื่อพฤษภา53ใช่ไหมแล้วก็การที่จะให้สุเทพเทือกสุบรรณไปปัดออกมาแล้วก็เคลื่อนไหวเพื่อล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยก็เป็นแผนของกษัตริย์แล้วในที่สุดก็ประยุทธ์จันทร์โอชาก็มายึดอำนาจตามแผนของกษัตริย์ครับและทีนี้พอประยุทธ์เข้ามาวันนี้ประยุทธ์เนี่ยทำไม่เป็นไปตามแผนที่เขาต้องการโอ้เขาต้องการให้ประยุทธ์มาแล้วก็คือต้องกวาดควายตรงข้ามให้เกลี้ยงต้องจัดการให้เสร็จจัดการให้เสร็จเด็ดขาดเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องหาทางที่จะเอาลูกสาวเขาขึ้นเป็นกษัตริย์ทีนี้ประยุทธ์เนี่ยไม่ทำไปตามหนึ่งจัดการฝ่ายตรงข้ามก็ยังไม่เป็นเสร็จเด็ดขาดสองก็หมายความเริ่มหันเหเป็นลมเปลี่ยนทิศกลับมาหาฝ่ายพี่ชายครับดังนั้นอำมาตย์ก็เห็นแล้วว่ายุทธเนี่ยมันทำท่าจะไม่ซื่อใช่ไหมเมื่อทำท่าไม่ซื่อจะทำไงจะเอาทหารมายึดอำนาจเนี่ยมันก็ไม่ได้วันนี้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก็ต้องหาทางที่จะกดดันให้ประยุทธ์เราครับวันนี้รัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาก็ชัดเจนเป็นความต้องการของอำมาตย์ในการที่จะแม่รัฐธรรมนูญนี้ผ่านก็เราดูสิแม้แต่ความอำมาตย์เองอ่ะวันนี้ก็ออกมาต้านรัฐธรรมนูญรุ่นกันนะโตสิจากูนอะไรพวกเนี้ยครับไอ้พวกของเขาเองอ่ะนะพวกนี้นะวันนี้ก็ออกมาต้านรัฐธรรมนูญก็คือผู้หน้าเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วเพื่อจะล้มประยุทธ์ประยุทธ์ก็ค่อนข้างจะรู้แก้วครับวันนี้ก็เลยเสนอการเลือกตั้งเขาเรียกรัฐธรรมนูญ2ขั้นตอนไงแล้วต้องสอบขั้นตอนสอบขั้นตอนเนี่ยเราดูแล้วก็คือแผนประยุทธ์ในการต่อรองอำมาตย์เนี่ยคือถ้ารับนูลประกาศใช้เลือกตั้งเสร็จครับได้รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ถ้าตามรัฐนูลนี้รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งนายกเป็นคนของอำมาตย์ประยุทธ์ก็วางมือลงทีนี้ประยุทธ์เนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นใจคือลงแล้วแต่กลัวจะลงไม่สวยไงดังนั้นประยุทธ์ก็บอก2ขั้นตอนคือพอ2ขั้นตอนนี่ก็คือรัฐธรรมนูญนี้ประกาศใช้เนี่ยเค้าเรียกครึ่งใบหรือข้อนใบใช้ไปก่อนไม่ยังไม่เต็มใบเพราะไม่เต็มใบเนี่ยอำนาจคสช.ยังอยู่ไงประยุทธ์ก็คือว่าก้าวลงจากอำนาจแต่ก้าวไม่ลงทั้ง2ขาครับก้าวมาลงครึ่งทางคือเอามาขึ้นมาขาก็พูดง่ายๆต่อรองกับอำมาตย์ด้วยถ้ากูลงหมดทั้ง2ขาอ่ะมันพากูไปแกงแค่กูลงขาเดียวถ้าลงขาเดียวถ้ามึงทำท่ามาเดียวกูก็หดกลับไปอีกกลับไปคุมอำนาจอีกไงครับอันนี้คือการต่อรองขั้นตอน2ขั้นตอนก็คือนำเสนอแบบต่อรองครับต่อรองใช่ไหมเพราะว่าประยุทธ์เองก็ไม่ไว้ใจอำมาตย์ไงครับอำมาตย์เองวันนี้ก็ไม่ไว้ใจประยุทธ์ไงนะแสดงว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์เองก็ทราบดีถึงสถานการณ์ที่รุมเร้าตัวเองอยู่ก็เลยเตรียมทางหนีที่ได้ให้ตัวเองไว้แล้วก็แม้แต่ศาลอุทธรณ์ตัดสินมาอย่างนี้คนที่รักหนักคือใครประยุทธ์ประยุทธ์โนชาก็ใช่ไงก็ตัวเองเป็นรัฐบาลด้วยจะไปด่าพลเอกเปรมจะไปด่าภูมิพลได้ยังไงใครจะไม่จะไม่ได้ก็ใช่ไงก็รัฐธรรมนูญยุติธรรมก็อยู่ในบานประยุทธ์ไงครับเพราะเมื่อความไม่ยุติธรรมตรงนี้ใครต้องรับผิดชอบก็ต้องประยุทธ์ไงและทีนี้จะอธิบายยังไงว่าเป็นความยุติธรรมแล้วการที่คนตายไป90กว่าบาดเจ็บ 2,000 เนี่ยแล้วก็ศาลออกมายกฟ้องนี่แล้วประยุทธ์อธิบายไงประยุทธ์เงียบไม่พูดอะไรสักคำเนี่ยครับประยุทธ์จะพูดได้ยังไงคือประยุทธ์บอกว่าไม่ยุติธรรมเป็นเรื่องเลยโอ้นี่นอนฮะถ้าเกิดไปพูดใช่ไงพูดไม่ได้ที่ของศาลเนี่ยแล้ววันนี้น้องเทพขาทางก็วางแผนที่จะปลดประยุทธ์อยู่ก็เห็นไงช่วงนี้ออกงานบ่อยมากก็ใช่ไงครับก็รับงานแทนพ่อไงพูดไงตอนนี้ก็คือตอนนี้อยู่วะเรียวก็ต่อครับ
อยู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของสถานการณ์สถานการณ์วันนี้คือทำอย่างไรที่อำมาตย์จะต้องเปลี่ยนจากประยุทธ์ไปเป็นคนของเขาครับแล้วเขาก็เดินหน้ากวาดล้างฝ่ายตรงข้ามไม่เรียบร้อยเสร็จแล้วนั่นแหละถึงคลอดรับนูนออกมาแล้วก็เลือกตั้งนะแม้แต่ยุทธศาสตร์ชาติที่ออกมาจากประยุทธ์นี่ก็เหมือนกันครับยุทธศาสตร์ชาตินี่ไม่รู้ยุทธชาติไหนชาติหน้าหรือชาติหลังยังว่าเนี่ยอาจารย์ยุทธศาสตร์ชาติหลังมึงกลับไปถอยหลังอ่ะยุทธศาสตร์เพื่อถอยหลังอ่ะไม่ใช่ยุทธศาสตร์ไปข้างหน้าเพราะถ้ายุทธศาสตร์ไปข้างหน้านี่อำมาตย์ไม่ยอมหรอกครับยุทธศาสตร์20ปีไปข้างหน้านี่ไม่ใช่ยุทธศาสตร์20ปีถอยไปข้างหลังไม่แน่อันนี้อาจจะยอมรับได้ก็บอยุทธศาสตร์20ปีอ่ะไม่บอ20ปีไปข้างหน้าหรือถอยไปข้างหลังครับหรืออาจจะเป็น20ปีก่อนที่จะมีรัชกาลที่9อะไรอย่างเงี้ยก็คือ20ปี20ปีนับจากนี้ครับ20ปีนับจากนี้ถ้าถอยหลังไปก็ปี2539โอ้จะเป็น39 49 59ใช่ครับถ้าไปข้างหน้าก็นู่นแหละ2500เท่าไหร่อ่ะ70 70ใช่ครับ69แต่ทีนี้เนี่ยยุทธศาสตร์เนี่ยในการทำยุทธศาสตร์ไม่ใช่คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานไปนั่งเขียนยุทธศาสตร์เนี่ยมันมีความสำคัญกว่ารัฐธรรมนูญครับยุทธศาสตร์เนี่ยเพื่อใช้แม้แต่รัฐธรรมนูญเนี่ยต้องขึ้นต่อยุทธศาสตร์นะใครอย่างยุทธศาสตร์คือทิศทางใหญ่ของประเทศครับทุกประเทศต้องคือผู้แรกถูกต้องต้องมียุทธศาสตร์แต่ยุทธศาสตร์เนี่ยเขาเรียกยุทธศาสตร์ทิศทางของยุทธศาสตร์ไปทางไหนคล้ายๆกับนี้ไหมฮะอาจารย์คล้ายๆกับไอ้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินั่นแหละคือยุทธศาสตร์ชาติแต่เป็นยุทธศาสตร์ที่เขียนโดย IMF เขียนโดยไอ้ธนาคารโลกเขียนโดยอเมริกาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินั่นแหละคือยุทธศาสตร์ครับเข้าใจไหมยุทธศาสตร์ตั้งแต่แผน1ยุทธศาสตร์คืออะไรยุทธศาสตร์ที่เปล่งออกมาเป็นคำขวัญนะคำเป็นสโลแกนเป็นคำขวัญของสฤทธิ์ธนรัตน์ไงหนึ่งน้ำไหลควยสว่างทางดีมีนใช้ได้โลคาพาสุขสมบูรณ์ยุทธศาสตร์ก็คือสร้างน้ำครับนะน้ำไหลก็ยุทธศาสตร์ก็คือพัฒนาการประปาเห็นไหมนั่นคือยุทธศาสตร์ครับน้ำไงยุทธศาสตร์เรื่องน้ำไงน้ำไหลครับควยสว่างก็สร้างโรงควยคว้าสร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำปั่นควยคว้าควยคว้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไงควยสว่างทางดีถนนหนทางเห็นไหมครับก็เริ่มตอนนั้นมีถนนมิตรภาพนะที่อเมริกันมาสร้างให้ถนนหนทางนะใช่ครับมีเงินใช้ก็คือพูดระบบทุนนิยมหมายความว่าทุนนิยมจากการนำข้าวก็มาเป็นพูดง่ายสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศทดแทนการนำข้าวไงให้คนมีงานทำเงินดีจะได้มีเงินใช้เงินใช้ไร่โรคาก็พัฒนาการแพทย์การสาธารณสุขนั่นคือยุทธศาสตร์แต่เป็นยุทธศาสตร์5 ปี 5 ปี 5 ปีครับแล้วก็เปลี่ยนไป5 ปีก็แล้วแต่สถานการณ์ดิแต่วันนี้ยุทธศาสตร์เนี่ยยุทธศาสตร์5ปีไม่พอยุทธศาสตร์5ปีต้องขึ้นยุทธศาสตร์ใหญ่ยุทธศาสตร์20ปีก็ถูกต้องจริงๆยุทธศาสตร์เนี่ยต้องวาง50ปีครับเข้าใจมั้ยแต่นั่นแหละถามว่าใครเป็นคนเขียนมันจะต้องไปจับประชาชนถามว่าผมมีส่วนมั้ยไม่มีไม่มีเลยมานั่งประชุมครม.ยุทธศาสตร์อะไรยุทธศาสตร์พวกมึงดิไม่ใช่ยุทธศาสตร์พวกเราอ่ะโอ้ยุทธศาสตร์ถ้ายุทธศาสตร์พวกเราเนี่ยเรื่องนี้เราจะคุยอะไรอ่ะครับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจคืออะไรสังคมคืออะไรการเมืองคืออะไรถ้าเป็นยุทธศาสตร์ที่แท้จริงน่ะในทางการเมืองก็คือลดอำนาจของอำมาตย์เพิ่มอำนาจให้ประชาชนนี่คือยุทธศาสตร์โอ้ใช่อำนาจของอำมาตย์ต้องลดนี่คือยุทธศาสตร์ในทางการเมืองแต่วันนี้มึงกำลังเพิ่มอำนาจให้อำมาตย์ลดอำนาจของประชาชนนั่นยุทธศาสตร์ถอยหลังอ่ะมันไม่ใช่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าถามเนี่ยถามผมผมบอกยุทธศาสตร์ก็คือลดอำนาจของอำมาตย์เพิ่มอำนาจประชาชนนี่ทางการเมืองในทางเศรษฐกิจยุทธศาสตร์วันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการแข่งขันแบบทุนโลกาภิวัตน์พัฒนาพลังการผลิตเข้าใจมั้ยพัฒนาพลังผลิตพัฒนาทางเศรษฐกิจครับเข้าใจมั้ยแต่ความสัมพันธ์การผลิตต้องกำหนดยุทธศาสตร์ต้องเป็น2ทาง1การผลิตเพื่อกำไร2การผิดเพื่อตอบสนองต่อสังคมเข้าใจมั้ยในทางสังคมวันนี้นะในทางเศรษฐกิจใช้ทุนนิยมในทางสังคมต้องใช้สังคมสังคมนิยมนี่ตรงนี้นี่ต้องเป็นกำหนดยุทธศาสตร์วางไว้50ปีเลยไม่ใช่20ปีแล้วรัฐธรรมนูญต้องเขียนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาลนโยบายต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นเรื่องยุทธศาสตร์เป็นเรื่องถูกต้องแต่ยุทธศาสตร์เพื่อใครยุทธศาสตร์ไปข้างหน้าหรือถอยไปข้างหลังตรงนี้เราค่อยคุยกันอีกทีใช่ครับอาจารย์ครับก็เวลาของเรานะฮะก็หมดลงพอดีนะครับกำลังเข้มข้นกับเนื้อหาสาระในรายการที่มีการนำเสนอในวันนี้นะครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับวันนี้เราก็ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับประเด็นคำตัดสินของศาลอุทธรณ์เพิ่มความร้อน
ให้กับสังคมไทยนะครับเรามาจับตาดูว่าในขั้นของศาลฎีกานะครับผู้เสียหายจะดำเนินการฟ้องร้องยังไงศาลจะตัดสินยังไงและประชาชนคนไทยจะเดินหน้าไปยังไงกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมดีเจติโต้และก็อาจารย์สุรชัยเสด่านต้องขอกราบลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่กับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสด่านในวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ